พลเรือเอกสุรวุฒิมหารมประธานกรรมการกลางบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะได้ตรวจสถานที่เลือกตั้งตัวแทนลีกภูมิภาคดิวิชั่น2บริเวณชั้น25อาคารเฉลิมพระเกียรติกีฬาแห่งการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา15 นาฬิกาค่ะโดยจะมีตัวแทน83สโมสรร่วมกันเลือกตัวแทน30เสียงไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลในวันที่11กุมภาพันธ์ค่ะโดยพลเรือเอกสุรวุฒิยืนยันว่าสถานที่ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพร้อมทุกอย่างนะคะนอกจากนั้นยังยืนยันด้วยว่าผู้สมัครทั้ง6คนมีสิทธิ์ที่จะลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมในวันที่11กุมภาพันธ์นี้แม้ว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะที่ไม่ได้ไปยื่นใบสมัครที่สมาคมฟุตบอลนะคะก็มีสิทธิ์เหมือนกันค่ะเพราะว่ากรรมการกลางได้ประกาศให้ทุกคนมาสมัครที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพียงแค่แห่งเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของพลเรือเอกสุรวุฒิกันค่ะอย่าหวั่นไปไม่ต้องไปฟังสื่อไหนไม่ต้องไปฟังพาดไม่ต้องไปดูพาดหัวพาดหางของคอลัมน์ไหนทั้งสิ้นนะครับยืนยันว่าท่านมีสิทธิ์นะครับถ้าท่านไม่ได้สมัครหมายความว่าฟุตบอลไทยถูกแบนส่วนสถานการณ์ล่าสุดนะคะหลังจากที่นางอนงล่อใจประธานสโมสรสุราษฎร์ FC ได้ยื่นฟ้องศาลปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อมีคำสั่งให้ระงับการเลือกตั้ง30เสียงหลีกภูมิภาคในวันพรุ่งนี้ซึ่งเรื่องนี้ค่ะพลเอกสุรวุฒิยืนยันว่าถ้าศาลสั่งให้ระงับการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ทีมชาติไทยอาจจะถูกแบนจากการแข่งขันที่รับรองโดย FIFA นะคะซึ่งจะรวมไปถึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกด้วยนะคะเนื่องจากผิดข้อบังคับของสมาคมฟุตบอลและข้อบังคับของ FIFA ที่ห้ามนำข้อขัดแย้งเข้าสู่กระบวนการศาลภายในประเทศค่ะบอลไทยเสียหายแน่นอนเสียหายแน่นอนนะครับและไม่ใช่เสียหายเฉพาะ 3-4 สโมสรดีนะเสียหายทั้งประเทศเสียหายถึงประชาชนเสียหายถึงเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของประเทศชาติโดยเวลานี้นะคะศาลก็กำลังพิจารณาว่าจะรับคำร้องคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่นะคะก็คาดว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็จะได้ข้อสรุปค่ะ